สวัสดีนะครับเพื่อนชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาทดสอบนะกับเกม PUBG Lite นะครับหลายๆคนถามว่าพี่ครับ Intel Core 2 Duo เล่นได้ไหมครับอันนี้เป็น Core 2 Duo นะครับ E7500 นะ 2.94 GHz นะครับ RAM 4 GB DDR3 นะใครที่ถามว่า DDR2 เล่นได้ไหมอันนี้เป็น DDR3 นะครับWindows 7 64 bit นะครับรวมถึง AMD Radeon 5670นะครับ5670ขนาด 1 GB นะครับตอนนี้มันวิ่งเฟรมเรทอยู่ที่52นะครับการปรับของผมเนี่ยจะอยู่ที่มีเดียมนะครับมีเดียมหมดนะมีเดียมออลมีเดียมนะครับรวมถึง Resolution เนี่ยปรับแค่ 720p เท่านั้นนะครับเดี๋ยวลองเล่นดูแล้วกันนะครับว่ามันจะเข้าได้ไหมนะฮะอันนี้เล่นโหมด4คนนะครับหมด4คนนะฮะเข้าเกมแล้วนะครับจะเห็นว่าเฟรมเรทตกไปที่25นะครับฮัลโหลได้ยินผมไหมเหมือนเราจะมีไมค์คนเดียวนะแบกผมด้วยนะผมเล่นไม่เป็นลงไหนดีครับปักบนหน่อยครับโอเคฮะตรงนี้เลยเหรอฮัลโหลฮัลโหลได้ยินครับ Can you speak English นั่นไงภาษาไทยได้ไหม Yeah I can speak English English Yeah I can Yep English is not นั่นไงโปจิงกี้เหรอตรงไหนอ่ะโดดอ่ะโดดเลยโดดเลยจ้ำตายแล้วบูมไม่ใช่นี่สิไทยแลนด์สุดตรงไหนฮะอีทาวนั่นไงภาษาจีนก็มาไม่ถึงฮะว่าแล้วไม่ถึงนะโอ้ยFollow me
เรียมก็อยู่ที่30ประมาณ25 30ได้คูณ2นะครับคือปืนลั่นโทษโทษปืนลั่นฮะโอ้ยเข้าไม่ได้ยังเป็นบั๊กอยู่นะครับเข้าทางอื่นไม่ได้นอกจากประตู
เป็นบั๊กของผมแล้วเนี่ยติดประตูฮะผมแม่งติดประตูประจำค่ะ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 โอ้โหเต็มเลยตกหนักเลยทีเดียวโอ้โหแม่นเกิน Help me Red home Red home SW Red home SWGo, go, go. Oh, some hawk.
shit. ยอมครับเดี๋ยวขอประตูนะค่าค่าค่า 210320เฮลฟ์แฟนเฮลฟ์แฟนปักปักปักตายฮะอีกตัว W W Under the treeYes โปรใช่ไหมเนี่ยโปรเกิน